ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับหลังจากที่ผมใช้ตัวซิลิโคนเหลว LT100 นะครับใช้มาเป็นระยะเวลานาน7เดือนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาอุณหภูมิตอนแรกที่ผมติดตั้งใหม่ๆให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับตัวนี้ก็เป็นตอนที่ผมติดตั้งใหม่ๆนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่87นะครับตอนนั้นก็รันประมาณ20นาทีนะครับตัวนี้ก็เล่นเกมไปด้วยบันทึกไปด้วยแล้วก็ตอนที่ผมจะแกะมาดูนะครับก็คือผมเทสก่อนที่จะแกะมาดูว่าสภาพของตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่ผมเทสนะครับก่อนที่ผมจะแกะมาดูว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่ครับนี่ก็เทส CPU นะครับตัวนี้เทส CPU เฉยๆนะครับอาจจะร้อนไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้รันการ์ดจอไปด้วยนะครับตัวนี้อุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่80นะครับถ้ารันการ์ดจอไปก็น่าจะเพิ่มไปประมาณเท่ากันนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมใช้งานมาแล้ว7เดือนตัวอุณหภูมิก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมยังไม่มีการแกว่งกวนอะไรนะครับผมก็คือมันใช้งานได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูสภาพนะครับหลังจากที่ติดตั้งมาแล้ว7เดือนว่าสภาพที่ผมแกะออกมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับกับตัวนี้ก็เป็นสภาพหน้าได้ของ CPU นะครับตัวนี้หน้าสภาพของ CPU หลังจากที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนที่ผมทำคลิปตอนที่ผมแกะไอ้จะทาใหม่นะมันยังเหลวอยู่นะครับมันยังไม่แข็งตัวมันยังสามารถใช้งานไปได้อีกอยู่นะครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นของการ์ดจอนะครับตัวนี้นะผมก็ขูดเล่นมันไม่แข็งนะครับมันจะเป็นเหลวๆอยู่เดี๋ยวมาดูตรงซิงค์นะครับครับตอนนี้ก็เฮดซิงค์นะครับเฮดซิงค์ก็จะเห็นว่าวันนี้ผมขูดนะครับรอยขูดผมว่ามันเช็คดูว่ามันแข็งไหมนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ผมทาใหม่ตอนที่7เดือนที่แล้วนะครับมันก็ยังเป็นรอยสีที่ว่าสียังใช้งานได้อยู่นะครับผมไม่เหมือนตัวที่ผมเคยทาแต่ก่อนมาแล้วนะมันจะเป็นสีอย่างนี้เหมือนมันจะกัดนะครับตัวสีก่อนแต่ตัวนี้ที่ผมแกะออกมาดูอ่ะมันไม่ค่อยกัดเท่าไหร่มันไม่กัดเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผมเช็ดปุ๊บผมก็เอาไปขัดนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณเท่ากันนะครับอยู่ที่81สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าตอนเล่นเกมรัน CPU เต็มร้อยไปด้วยรันการ์ดจอเต็มร้อยไปด้วยก็จะโดดไปถึงประมาณ87ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงร้อนครับผมเพราะว่าจุดอุณหภูมิอาจจะสูงกว่าช่วงหน้าหนาวที่ผมติดตั้งใหม่ๆด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวLT100 นะครับที่ผมใช้งานมาแล้ว7เดือนจริงๆก็ใช้งานกับโน้ตบุ๊กตัวเองนี่แหละก็แกะออกมาทำความสะอาดทาซ้ำไปอีกแล้วรอบ2ก็ทำคลิปลงแล้วนะครับสำหรับการเทสรอบ2ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ที่ผมทาไปรอบ2มันก็ยังเหลืออยู่นะครับสามารถทาซ้ำได้อีกผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้งานมาแล้วมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับผมอ่านอินเช็คตัวนี้แล้วกันครับสำหรับซิลิโคนตัวนี้เลยเป็นซิลิโคนโลหะเหลวของยี่ห้อ LT100 นะครับซึ่งสเปคของมันนะสามารถนำความร้อนได้128วัตต์แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่า128วัตต์มันคือค่าของอะไรนะครับแต่ผมไปอ่านดูมันบอกว่าค่านำความร้อนนะครับผมก็คืออุณหภูมิที่มันทำได้ต่ำสุดก็คืออยู่ที่
51นะครับผมส่วนสูงสุดอยู่ที่87นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการ์ดจออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่60กว่าๆเองนะครับ60 69นะครับผมบางครั้งก็ไปที่70 72บ้างนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่49นะครับตัวการ์ดจออุณหภูมิตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมมองว่ามันสามารถใช้งานไปได้นานประมาณ1ปีนะครับผมถึงจะสามารถแกะออกมาแล้วก็ทาใหม่ได้นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับสรุปให้เลยเพราะว่าผมแกะมาดู7เดือนแล้วมันก็ยังเหลวๆอยู่ไม่แข็งตัวไม่เซตตัวอะไรครับไม่เซตตัวอะไรเลยนะครับผมก็น่าจะสามารถใช้งานได้ประมาณ12เดือนหรือว่า1ปีนะครับผมครับซึ่งการใช้งานก็ไม่มีอะไรที่ว่าถลอกถลึกนะครับตัวได้ CPU แล้วก็ตัวฮีทซิงก็ยังปกติดีแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงตอนถ้าใครอยากเอาไปติดตั้งเองนะครับผมให้ศึกษาดีๆก่อนของเว็บไทยหรือว่าเว็บนอกก็ได้เขาจะมีวิธีการติดตั้งอยู่นะครับผมว่ามันติดตั้งยังไงมันต้องมีข้อระมัดระวังตรงไหนมันใช้เวลาติดตั้งนานแค่ไหนนะครับผมซึ่งส่วนมากที่ผมจะติดตั้งผมก็ศึกษาของตัวฝรั่งก่อนดูคลิปฝรั่งก่อนปุ๊บเขาก็จะมีสอนลงทาการทาในโน้ตบุ๊กซึ่งจะเป็นการติดเทป 3F นี่แหละที่เป็นเทปนำความร้อนเขาก็ติดเทปตอนแรกผมก็ติดเทปนะครับผมก็เทปผมมันเหมือนว่ามันหนาเกินไปนะครับผมมันก็เลยใช้ไม่ได้ผมก็ได้เปลี่ยนน้ำยาทาเล็บก็คือมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งของเมืองไทยแหละเขาบอกว่าให้ใช้น้ำยาทาเล็บแบบใสได้เพราะว่าผมไปดูคลิปนึงเขาลองเอาตัวซิลิโคนเหลวของลิขิตในตัวเช่นนะครับที่เป็นยี่ห้อหนึ่งเขามาทาบน CPU ผมก็เลยไปศึกษาดูว่าเขาทายังไงเขาน้ำยาทาเล็บมาทาตรงไหนนะครับผมครับสำหรับใครที่อยากติดตั้งก็ขอแนะนำมาแค่เพียงเท่านี้แล้วครับผมว่าศึกษาดีๆก่อนทำการติดตั้งเองนะครับหรือไม่ก็ไปหาร้านดีๆก็ได้ให้เขาติดตั้งให้ผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนเขารับติดตั้งบ้างนะครับเพราะว่ามันติดตั้งค่อนข้างยากครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ